วัยแต่จริงๆแล้วต้องลงแล้ววันหน้าเนี่ยสังคมผู้สูงวัยมันจะมากขึ้นนะการตรวจสอบคนเจอมันแรงงานมันสอดคล้องใช่ไหมแล้วพวกเราต้องสร้างผู้สูงวัยที่มันแข็งแรงนะด้วยอะไรไม่ใช่กระทายด้วยสมองด้วยปัญญาคิดไปแล้วก็โอ้โหทุกวันสถานที่บ้านเราเจอไม่เคยเจอจำหน่าย500 บาททางบ้านแล้วก็ขอบคุณ250ไปช่วยผู้สูงวัยตอนนี้ได้ทางขายเป็นเรื่องเลยไม่เชื่อตามส่วนด้านตัวละเท่าไหร่นะ500 บาทแล้วก็ของกรมสำนักงานสุขภาพใส่น้ำไม่ชะลาใส่น้ำมีคุณภาพค่ะไปร่วมเดินฉีดซื้อเนี่ยมาจากการหมูหมัก250แล้วมันไม่ช่วยซื้อนันยาให้รัฐบาลช่วยต้องช่วยกันคนทุกคนต้องช่วยกันใช้ของในประเทศผมคิดว่าที่มีข่าวว่าอะไรนะกระทรวงการท่องเที่ยวจะไปสร้างแบรนด์เขาไม่ใช่แบรนด์เอเมอร์ไทยแบรนด์ไทยไม่ค่อยเขียนแล้วเขียนแต่งงานแบรนด์ไทยเอาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของเราได้ออกมาขายให้ได้ราคาเพิ่มมูลค่าไม่ใช่หรือพอคำว่าแบรนด์ปั๊บมาแอร์เมดหรือวิตตองอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้นั่นเขามีขายเขาอยู่แล้วผมคงไม่ไปสนับสนุนอย่างนั้นหรอกมั้งนะเข้าใจนะ